ทราบถึงบารมีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและมีเป็นคนที่ป่วยมาแต่ละคนพระพุทธเจ้าและแพทย์ผู้ดูแลเชื้อต่างๆทางแพทย์น้ำนะครับ1 2 3ครับสำหรับเครื่องออกซิเจนไฮโฟที่ได้รับพระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจะมีประโยชน์กับการให้บริการผู้ป่วยในภาวะที่มีการขาดออกซิเจนอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับผู้ป่วยที่เป็นติดเชื้อโควิด-19 นะครับที่จำเป็นที่จะต้องได้รับออกซิเจนเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสตัวนี้ทำร้ายที่ปอดทำให้เกิดภาวะการหายใจที่ยากลำบากนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้จะช่วยได้อย่างมากนะครับที่ทำให้มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทำให้คนไข้ลดอาการเหนื่อยอย่างมากนะครับซึ่งปัจจุบันนี้จริงๆแล้วโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโกยังไม่มีเครื่องตัวนี้นะครับแต่ว่าที่โรงพยาบาลนั้นเป็นจุดหนึ่งที่รับบริการในการให้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 นะครับนอกจากนั้นเครื่องนี้ไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 เท่านั้นนะครับแต่มีประโยชน์ในผู้ป่วยกลุ่มอื่นที่มีภาวะหายใจเหนื่อยหอบหรือขาดออกซิเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหืดหอบนะครับหรือว่าโรคการหายใจล้มเหลวต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้บางท่านอาจจะยังไม่จำเป็นเดี๋ยวต้องใส่ท่อช่วยหายใจแต่เครื่องตัวนี้จะช่วยได้นะครับเป็นเครื่องที่ช่วยในการให้ออกซิเจนที่ดีกว่าการให้ออกซิเจนผ่านทางเรียกว่าทางรูจมูกอย่างเดียวนะครับและตรงนี้จะเกิดประโยชน์อย่างมากกับผู้รับบริการในจังหวัดน่านทางตอนนะครับเนื่องจากโรงพยาบาลสมเด็จพระราชกัวนั้นนอกจากดูแลประชากรในพื้นที่อำเภอโพแล้วก็ยังดูแลประชากรในพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดน่านด้วยนะครับอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ส่งพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟ2 เครื่องนี้ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระราชกัว